แล้วงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprop CBE อาเซียนครั้งแรกในประเทศไทยงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprop อาเซียนได้เริ่มขึ้นแล้วโดยจัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยความร่วมมือของกลุ่มโบโลญญาฟิเอเรบริษัทอินฟอร์มามาร์เก็ตและผู้จัดงาน China Beauty Expo งานมหกรรมเพื่อสินค้าเพื่อธุรกิจความงามและมีผู้ร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลกระหว่างวันที่15ถึง17กันยายน2565ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีกรุงเทพมหานครคือจริงๆแล้วนะคะงาน Cosmoprop CBE อาเซียนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแพลนจะจัดมาตั้งแต่ก่อนโควิดนี้เนี่ยเนื่องจากสภาวะโควิดก็เลยทำให้เราจะต้องเลื่อนการมาเป็นการจัดงานในครั้งนี้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยพอจะจัดงานจริงๆเนี่ยก็ได้รับการตอบรับจากทางผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นทางไทยหรือว่าต่างประเทศค่ะคือตอนนี้เนี่ยงานของเราเนี่ยมีผู้ออกบูธเนี่ยถึงประมาณ500บูธนะคะจาก15ประเทศค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเรายังคาดหวังว่าเมื่อการงานนี้เนี่ยเป็นงานบิวตี้ในงานแรกของบ้านเรานะคะก็หวังว่าผู้เข้าชมงานเนี่ยก็คงจะมีความยินดีในการที่จะเข้าร่วมชมงานค่ะเพื่อที่จะได้เห็นผลิตภัณฑ์หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นของไทยเองซึ่งของไทยเองเนี่ยมีทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสำเร็จรูปแล้วก็จะมีเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรนะคะแล้วก็เป็นพวกของแพคเกจจิ้งค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นของทางเกาหลีของทางไต้หวันของทางฝรั่งเศสของทางอิตาลีค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะให้ทุกคนมาร่วมชมงาน Cosmoprop อาเซียนค่ะค่ะขอบคุณค่ะที่จะเข้าแต่ละวันจะมีความพิเศษอะไรเกิดขึ้นค่ะคือนอกจากการที่เราจะมีบูธนะคะในการที่แสดงสินค้าแล้วเนี่ยยังมีเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Cosmotalk นะคะซึ่งจะพูดถึงเรื่องของเทรนด์ใหม่ๆค่ะแล้วก็การให้การศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดออนไลน์หรือว่าการทำธุรกิจของทาง SMEของในกลุ่มของเครื่องสำอางค่ะคือก่อนอื่นต้องบอกว่างานนี้เนี่ยจริงๆมันมี มันมีเป็นงานของสุขภาพและความงามนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสมุนไพรมีพวกเครื่องมือแพทย์จะเห็นในงานเนี่ยนะคะมีทั้งเครื่องมือแพทย์แล้วก็มีเสริมอาหารนะคะแล้วก็มีกลุ่มยาแล้วก็มีพวกไบโอนะคะทีนี้การเปิดประเทศเนี่ยเปิดประเทศด้วยงานระดับโลกเนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่มากทีนี้งาน Cosmoprop อันนี้เนี่ยสังเกตดูจะต่างจาก Cosmoprop อื่นๆนะคะตรงที่ Cosmoprop ตรงนี้เนี่ยเรา attach CBE ซึ่งเป็น China Beauty Expo ซึ่งปกติ China Beauty Expo เนี่ยต้องถือว่าเป็นงานที่ใช้พื้นที่มากที่สุดในโลกนะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่เปิดตลาดมันเป็นโอกาสนะคะเพราะว่าถ้าหากงานลักษณะนี้เป็นงานระดับโลกงานอินเตอร์นะคะบายเออร์เองเนี่ยเขาก็จะเดินทางเข้ามาดังนั้นมันเป็นโอกาสที่ประเทศไทยเนี่ยจะสร้างผู้ส่งออกรายใหม่นะคะแล้วก็มันเป็นการที่ประเทศไทยคนไทยได้เห็นนวัตกรรมแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยเหมือนกับว่าเราโลกมาตั้งไว้ในประเทศไทยก็อย่างที่เรียนนะคะเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยขาดการจัดงานแสดงสินค้ามานานแล้วนะคะ3ปีแล้วนะคะแล้วงานนี้เนี่ยเป็นงานแรกที่เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเราคาดหวังการเทิร์นโอเวอร์ภายในงานนี้ประมาณ600ล้านบาทค่ะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทางอินฟอร์มามาร์เก็ตนะคะเป็นผู้จัดงานที่เป็นระดับมืออาชีพนะคะนอกจากงานนี้เนี่ยเรามีการจัดงานมาแล้ว4-5 งานในปีนี้ค่ะเราจะมีการจัดภายใต้ SOP ก็คือเรื่องของ Standard of Operation Procedure ค่ะคือมีความปลอดภัยสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการที่จะเราจะมีการเตือนนะคะในการที่ผู้เข้าร่วมชมงานนี้จะต้องสวมใส่หน้ากากแล้วก็จะมีแฮนด์เจลที่จะให้ใช้บริการได้ทั่วงานค่ะพร้อมกับบางท่านเนี่ยถ้าเกิดต้องการหน้ากากเนี่ยเราเองก็มีให้ค่ะงานนี้นะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะยังเหลืออีก2วันนะคะก็จะจบวันศุกร์ค่ะค่ะก็ยังไงขอให้ทุกท่านเนี่ยร่วมมาชมงานนะคะงานเป็นระดับโลกที่จัดในเมืองไทยเป็นครั้งแรกค่ะ